สวัสดีครับคุณครูทุกท่านวันนี้ผมจะมาพาคุณครูทุกท่านสร้างมีโมจิแบบวิดีโอเอาไว้ใช้สร้างสื่อการสอนของเรากันนะครับสำหรับวิธีการสร้างวิดีโอมีโมจินี้เราสามารถนำไปใช้ในสื่อการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่สไลด์สอนของเราได้โดยเราสามารถสร้างตัวละครมีโมจิของตัวเองหรือสามารถใช้เทมเพลตตัวละครต่างๆจากนั้นเราก็บันทึกเป็นไฟล์วิดีโอไปใช้ในสไลด์สอนของเราได้เลยครับถ้าพร้อมกันแล้วหยิบ iPad หรือ iPhone ขึ้นมาแล้วไปเริ่มกันเลยครับสำหรับแอปที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับจะเป็นแอป Messages ที่อยู่บน iPhone และ iPad ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาภายในแอปแล้วเราก็จะกดสร้าง message ใหม่โดยการกดที่ปุ่มไอคอนการสร้างนะครับจากนั้นเราก็พิมพ์เบอร์ของเราที่ใช้ใน iMessage เข้าไปได้เลยครับจากนั้นเมื่อเราพิมพ์เบอร์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถส่งข้อความนี้ให้ตัวเองได้เนื่องจากเวลาอัดวิดีโอแบบมิโมจิเราจะต้องส่งข้อความหาใครสักคนดังนั้นวิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดนะครับจากนั้นแตะที่สัญลักษณ์ไอคอนมิโมจิกรณีที่เรายังไม่เคยสร้างมิโมจิของเราเลยเราสามารถสร้างได้โดยการกดคำว่า New Mimoji เมื่อเข้ามาในการสร้างมิโมจิแล้วเราสามารถปรับลักษณะของมิโมจิของเราได้โดยการปรับที่ค่าต่างๆตั้งแต่สีผิวและอื่นๆอีกมากมายนะครับวิธีการก็คือถ้าเกิดเราเลื่อนขึ้นเราจะเห็นลักษณะของแถบการตั้งค่าต่างๆอย่างเช่นตรงนี้จะเป็นการปรับสีผิวเราก็สามารถเลือกลักษณะสีผิวลักษณะผิวหน้าของเราต่างๆได้เลยและถ้าต้องการเลื่อนไปหมวดถัดไปก็สามารถทำการเลื่อนได้ที่แถบตรงนี้อย่างตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับค่าลักษณะทรงผมและสีผมของเราคุณครูก็สามารถเลือกและลองเล่นได้เลยนะครับและเมื่อเราปรับลักษณะของเมมโมจิของเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยจากนั้นเราจะเห็นปุ่มในการเรคคอร์ดตรงนี้นะครับเมื่อเรากดเรคคอร์ดแล้วเราก็สามารถพูดโดยที่เมมโมจิจะจับหน้าของเราในลักษณะต่างๆซึ่งตรงนี้เราสามารถบันทึกได้เป็นเวลา30วินาทีนะครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็กดส่งได้เลยจากนั้นเมื่อเราต้องการจะนำเมมโมจินี้ไปใช้ต่อในงานคีย์โน้ตของเราให้เราแตะเข้าไปที่เมมโมจิจากนั้นแตะปุ่มแชร์และเลือกเซฟวิดีโอเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอเมมโมจิของเราไปใช้ในงานคีย์โน้ตของเราแล้วครับถ้าต้องการดูวิธีนำวิดีโอเข้าคีย์โน้ตของเราสามารถคลิกไปดูได้ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคและไอเดียการสอนใหม่ๆเรามีช่องทางแนะนำสำหรับคุณครูโดยทุกท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับที่ Apple Teacher Learning Center โดยสามารถสแกน QR Code ตรงนี้หรือจะคลิกที่ช่อง Description ของวิดีโอนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเนื้อหาดีๆกันจากช่อง Teaching with Happiness กันอีกนะครับขอบคุณครับ